ครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมก่อนที่เราจะไปเรื่องโม้ก่อนเกมในวันที่3เมษายนเวลา18นาฬิกาสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเราจะไปเยือนชลบุรีครับชลบุรีเมื่อวานนี้แข่งพร้อมกับเราที่เราแข่งกับบุรีรัมย์เราแพ้บุรีรัมย์ไป2ประตูต่อ1ขณะเดียวกันชลบุรีเนี่ยเขาบุกไปเยือนแบงคอกแล้วก็โดนแบงคอกถล่มไป6ประตูต่อ0โดยตอนที่ขึ้นนำไป 4-0 นี่ยังโดนใบแดงไล่ออกไปอีก1ตัวทีนี้เรามาดูไอ้เกมของเราก่อนที่แพ้บุรีรัมย์มีหลายๆคนถามว่าเราเล่นดีไหมโดยส่วนตัวก่อนนะครับโดยส่วนตัวก่อนคือผมพอใจกับ1ประตูที่เราได้แต่ว่า2ประตูที่เราเสียเนี่ยผมต้องยอมรับนิดนึงว่ามันสำหรับผมเนี่ยจะบอกว่าเสียง่ายเกินไปมันก็ฟังดูเหมือนว่าทีมเราหน่อมแล้วก็เล่นไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยต้องให้เครดิตตัวสุภชัยใจเด็ดนะครับสุภชัยใจเด็ดนี่คือตอนนี้นะตอนนี้สุภชัยใจเด็ดเนี่ยเป็นกองหน้าคนเดียวในไทยลีกที่เป็นคนไทยที่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนตัวไปหาในจุดที่ตัวเองจะสร้างโอกาสและทำประโยชน์ในการทำประตูได้สูงที่สุดในไทยลีกนะครับในเลยนะครับถึงสุภชัยใจเด็ดจะเคลื่อนที่ช้าแต่ว่ายิงได้ทุกจังหวะไม่ว่าซ้ายหรือขวาสิ่งหนึ่งที่สุภชัยใจเด็ดเด่นมากก็คือเขาได้แนวคิดมาจากโค้ชอิชิอิญี่ปุ่นด้วยครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจริงๆเนี่ยตำแหน่งเขาจริงๆเนี่ยเขาเล่นริมเส้นด้านฝั่งซ้ายโดยที่มีบาซิเลียนที่ว่ายิงเอาเนี่ยอีเบอร์เจ็ดอยู่ตรงกลางเป็นหน้าเป้าแต่ตัวเขาเล่นฝั่งซ้ายแต่ทุกครั้งที่บอลไม่ว่าจะขึ้นมาทางซ้ายหรือขึ้นมาทางขวาเนี่ยสิ่งนึงที่เขาจะทำก็คืออีตัวหน้าเป้าเนี่ยเขาวิ่งหลอกไปหรือว่าวิ่งไปเอาไปในจุดแล้วตัวสุภชัยใจเด็ดจะวกกลับมาแล้ววนอ้อมเขาจะมาอยู่ในระหว่างลายของกองหลังเรานี่คือกองหน้าที่ดีนะครับฟังไว้เลยนะครับโค้ชเชียงรายฟังนะครับหลังลายเรา4ตัวยืนอยู่เนี้ยแล้วเขามาสอดอยู่ตรงกลางเขาจะสอดอยู่ตรงกลางชอยอยู่กลางแล้วเขาสอดอยู่ตรงกลาง1เขาจะอยู่หน้าหลังตัวนี้สมมุติบอลบุกมาด้านแน่นดีนะครับเขาจะมายืนสอดอยู่ตรงกลางอยู่ด้านหลังคนนี้อยู่ด้านหน้าคนนี้เพื่อจะชิงความได้เปรียบเล่นบอลก่อนคนนี้ขณะเดียวกันถ้าเขาวิ่งตัดไลน์แบ็คคนนี้ก็มองไม่เห็นเพราะอยู่ด้านหน้านี่คือกองหน้าที่วิ่งเลี้ยงไลน์ถ้าเป็นอีระดับในไอ้พรีเมียร์ลีกก็แบบพอๆกับอีแมนซิตี้ไฮแลนด์แต่ว่าสุภชัยใจเด็ดเขายังไม่ถึงฮาแลนด์หรอกครับแต่ว่าแค่นี้ก็หรูหราหมาเห่าแล้วในประเทศไทยนั้นต้องให้เครดิตว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เราจะมาแก้ปัญหาไอ้ตรงนี้ยังไงเมื่อวานเนี้ยเราเป็นรองแค่มันเป็นรองเขาไม่กี่อย่างอะอย่างแรกก่อนเลยผู้เล่นตัวเราสู้เขาไม่ได้อะหนึ่งนะสองก็คือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแล้วก็ไอ้พื้นฐานของจิตใจยังสู้ไม่ได้ความแข็งแกร่งทางจิตใจกับร่างกายสู้ไม่ได้นะทักษะในการเล่นตัวเอาตัวรอดสู้ไม่ได้ความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจสู้ไม่ได้ข้อ2ไอ้ข้อ3เนี่ยก็คือเล่นในบ้านเขาใช่ไหมแล้วก็ข้อ4ก็อ่ะไอ้ข้อ4มันเหมือนจะใช้ไงถ้าอย่างไรเหมือนไม่ให้เกียรติกับโค้ช2คนนะก็คือไอ้การแก้แท็กติกและแก้แท็กติกระหว่างเกมเนี่ยซึ่งบางจังหวะเนี่ยมันกล้าหาญไม่พอแล้วนี่เรามาดูว่าเอาแท็กติกครึ่งแรกตอนที่เรามีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปทำประตูจากทัศนัยลูกนั้นคือการโต้กลับเร็วและการวิ่งเติมเกมของทัศนัยโดยใช้พื้นที่ว่างซึ่งนี่คือแผนที่มาเลยนะครับคือเวลาบุรีรัมย์เขาบุกขึ้นมาสูงๆเนี่ยและโดนโต้กลับเขาจะเปิดพื้นที่ด้านข้างอย่างเงี้ยเหมือนที่บางกอก FC เคยทำให้บุรีรัมย์ตกรอบไอ้ FA คัพนั่นแหละครับเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันหรือวิธีเดียวกันเขายังมีจุดบอดอยู่ทีมที่เล่นบุกๆเนี่ยมันจะมีจุดบอดเนี่ยแล้วเราก็กล้าหาญที่จะเล่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันแต่ขนาดเดียวกันพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวจริงออกเพราะว่าสภาพความฟิตความสดอะไรเราสู้ไม่ได้เราเอาตัวทดแทนลงมาไอ้ตัวทดแทนมาถ้าจำไม่ไอ้รณยศหรือเปล่าเบอร์18อะตัวนี้ก็พยายามเล่นริมเส้นทางขวาแล้วก็พยายามที่จะใช้คำว่าไงเนี่ยจะถูจะไถแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้ไอ้ตรงนี้ถือว่าผมยอมรับนะครับว่าเด็กคนนี้กล้าเล่น
เพียงแต่ว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เขามีวิธีวิ่งวิ่งขึ้นไปแดนหน้าแบบเดียวกับไอ้เจ้าเบอร์20ทัศนัยคือเอาบอลขึ้นหน้าแต่การเอาตัวรอดเขาโอเคมันได้ละนะแล้วก็กล้าเล่นอันนี้ก็อยากให้มาดูว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยไอ้จังหวะที่เราบุกเนี่ยแล้วก็ไปฝึกการจบสกอร์ให้คมกว่านี้นี่นะครับมันเราก็น่าจะได้แฮปปี้เอนดิ้งกันมากกว่านี้ย้อนกลับมาดูที่เพื่อนๆถามผมว่าเรามีโอกาสตกชั้นไหมณตอนนี้ก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะแข่งกับแบงคอกเราบอกว่าแข่งกับแบงคอกแข่งกับบุรีรัมย์ถึงแม้จะพักทีมชาติไปนะแข่งกับแบงคอกแข่งกับบุรีรัมย์เสร็จแล้วก็ต้องมาเจอชลบุรีแล้วก็กลับมาบ้านเราเจอท่าเรือแล้วก็พักแล้วก็ไปเจอบีจีแล้วบีจีนี่วันที่6ไปเจอท่าเรือไปเยือนนี่วันที่19แล้วก็ยังมีไอ้บอลหาอะไรวะบอลลีโวอีกไอ้บอลลีโวเนี่ยวันที่24เมษายนคือเราไปเยือนท่าเรือวันที่19นะไปเตะบ้านเขาแต่พอ24เมษายนมาเตะบ้านเราก็เจอท่าเรืออีกฮะเจอท่าเรือ2นัดซ้อนแต่คนละถ้วยแล้วพอวันที่28เราก็ต้องไปเยือนโปลิสไม่ใช่สิวันที่28เปิดบ้านเจอราชบุรีแล้วก็วันที่4พฤษภาไปเยือนโปลิสเทโรแล้ววันที่11พฤษภาไปเยือนใครวะเอ้ยเปิดบ้านเจอนครปฐมเสร็จแล้วแมตช์สุดท้ายเนี่ยประมาณวันที่26พฤษภาเราจะเปิดบ้านเจอเมืองทองก่อนหน้านั้นก็ประมาณวันที่18เราจะต้องไปเยือนประจวบอ่ะท่านี้ถ้าถามถึงตรงเนี้ยแล้วที่ผมไล่มาถ้าเพื่อนนึกออกหรือไปดูตารางคะแนนกันเลยนะเราก็จะเห็นว่าไอ้ท้ายๆเราเนี่ยขอแค่ชนะ3เกมถึงจะได้9แต้มเราไม่พูดว่าเราอาจจะไม่ได้แต้มหรือได้แต้มจากชมรีนะแต่ไอ้ท้ายๆหลังจากที่ผมพูดไปเนี่ยขอแค่3นัดไอ้3นัดที่ผมหวังก็คือเปิดบ้านเจอราชบุรีแล้วก็ไปเยือนโปลิสเทโรแล้วก็เปิดบ้านเจอนครปฐมแล้วก็เปิดบ้านเจอเมืองทองกล่าวว่า3นัดเนี่ยขอสักไอ้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยได้9แต้มก็อาจจะได้35แต้มแล้วก็น่าจะการันตีไม่ตกชั้นละเพราะตอนนี้ถ้าดูจากคะแนนเนี่ยเราอยู่อันดับ8ชลบุรีอยู่อันดับ13แต่ว่าคะแนนที่ห่างกันเนี่ยนะไออันดับเหมือนห่างกันเยอะนะครับแต่คะแนนห่างกันอยู่แค่4แต้มนะครับหมายถึงว่าเราอยู่เหนือกว่าโซนตกชั้นนะนะคือเขาอยู่ไอชลบุรีนี่เขาอยู่อันดับที่13ใช่ไหมอันดับ14 15 16ตกชั้นใช่ไหมอันดับที่14เนี่ยมันอยู่แค่21แต้มคือห่างจากเรา5คะแนนนะพอเพื่อนถามว่าเรามีโอกาสตกชั้นตอนนี้ยังไม่ได้ลุ้นหมดตกชั้นนะครับ70 30อยู่แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แต้มจากชลบุรีเนี่ยอันนั้นจะเข้าไปสู่60 40แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามาดูฟอร์มของชลบุรีกันอ่ะผมนั่งดูเทปของชลบุรีเมื่อกี้นี่เองมานั่งดูเสร็จเนี่ยก็ชื่นใจหน่อยตรงที่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจมาตลอดเลยคือไอ้ตัวโค้ชของเขาเนี่ยวิทยาเราหกุลเนี่ยผมไม่ได้สุขประมาณนะเขาเหมาะที่จะสร้างทีมเด็กปั้นเด็กทำเด็กแล้วสอนให้เด็กอยู่ในวินัยสอนให้เด็กรู้จักฟุตบอลสมัยใหม่สอนให้ขึ้นบอลเล่นบอลแล้วก็เบสิกบอลทำให้เด็กเก่งขึ้นมาได้ครับแต่พอถึงเวลาเนี่ยการแก้เกมการปลุกเร้าในสนามการปลุกเร้านักเตะการที่จะท้ายแท็กติกเหี้ยอะไรในสนามเนี่ยคนนี้ไม่เก่งครับที่ผมกล้ายืนยันและการันตีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาคนนี้แหละครับที่ไปแย่งกันแพ้กับอินโดนีเซียในบอลถ้วยกระจอกในอาเซียนคือบอลเจอบอลทีมชาติในอาเซียนมึงยังนั่งกลัวคนนู้นย่างกลัวคนนี้ก็ไม่ต้องทำเหี้ยอะไรละเที่ยวนั้นละครับที่ดังไปทั่วโลกอ่ะที่เราก็ไม่ยิงประตูเขาก็ไม่ยิงประตูเราสุดท้ายอินโดโมโหยิงเข้าประตูตัวเองเลยแล้วเลยเข้าไปชิงกับเวียดนามไอ้เข้าไปตัดเชือกกับเวียดนามไม่เวียดนามและอินโดเข้าไปตัดเชือกกับสิงคโปร์ก็แพ้สิงคโปร์และสิงคโปร์ก็ชนะอินโดไอเวียดนามในบ้านเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์ได้แชมป์ไปในบอลถ้วยนั่นแหละถ้วยกระจกคือสำหรับผมเนี่ยทีมชาติและเตะแค่ในอาเซียนแล้วมึงบอกนั่งกลัวทีมในอาเซียนเนี่ยผมบอกได้ละโค้ชคนนั้นกระจอกไม่ต้องทำทีมแล้วเหี้ยมากสำหรับอาเซียนนี่ไม่ว่ายุคใดสมัยใดผมบอกไว้เลยนะครับนักเตะในอาเซียนไม่มีนักเตะประเทศไหนเก่งกว่าประเทศเรา
นอกเสียจากว่าหนึ่งเราไม่มีการเตรียมตัวที่พร้อมที่ดีแล้วไปแข่งในรายการเข้าไม่ไหวเมอร์เดก้าหรือว่าไอรายการใดของอินโดมาเลย์อะไรนั่นนะตั้งแต่สมัยโบราณนู่นนะผมบอกได้เลยว่าคือมีการกำหนดผลการแข่งขันผมไม่ได้ว่าล้มบอลนะครับกำหนดผลการแข่งขันกระจอกอันนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สมัยก่อนนี่แม่งเห็นก็ได้เห็นก็จะเอาอย่างเดียวอ่ะแต่ผู้ใหญ่สมัยนี้มาดามแป้งนี่ก็โชยเห็นแล้วว่าแม่งไม่สนเงินเดือนไม่เอาไอ้อย่างนี้สิได้ใจไม่เหมือนไอ้สมยศไอ้สมยศแม่งเหี้ยใช้ไม่ได้บอกอะไรก็เออะก็อายอายมันไม่อายไงไม่รู้ลูกเมียมันก็ไม่อายไงไม่รู้ทำตัวอย่างนี้อ่ะมาย้อนกลับมาดูชลบุรีชลบุรีที่แพ้60เนี่ยด้วยชลบุรีเนี่ยเขาเป็นทีมที่พยายามจะเอนเตอร์เทนคนดูแล้วตั้งแต่สมัยใดละตั้งแต่นู้นนันทวัฒน์แทนโสภาก็เคยเล่นอยู่นู้นไอชลบุรีตั้งแต่ยุคที่เหมือนจะได้แชมป์ได้แชมป์ได้แชมป์ไทยลีกแล้วก็ไม่ได้แชมป์สักทีเนี่ยจนมาสมัยเนี้ยคือเขาเล่นเกมบุกมาตลอดไม่เคยเล่นตั้งรับเลยมีตั้งรับอยู่ช่วงเดียวก็ช่วงโคเตียสะสมพบประเสริฐตั้งรับแล้วโต้กับเดียวนอกนั้นเล่นเกมบุกกันหมดแล้วเรื่องระบบใหม่ที่เขาเล่นอยู่เนี่ย3-4-3ไอ้3-4-3เขาเนี่ยเวลาบุกเนี่ย3-4-3จริงนะครับบุก7ตัวแต่เวลาตั้งรับเนี่ยวิงแบ็ก2ข้างเขาโดยเฉพาะไอ้เอามาดูออตตาวาไอ้เบอร์81ผิวสีดำๆแล้วก็ไอ้มูลิโลเบอร์11เนี่ยไอ้2ตัวนี้เหมือนวิงแบ็คขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงสูงสุดเบอร์81กับเบอร์11ลองดูนะครับไอ้2คนนี้เปิดซ้ายเปิดขวาเนี่ยเปิดริมเส้นดีมากและไอ้หน้าเป้าของไอ้วิลเลียมเบอร์9นี่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่น่ากลัวคือไอ้ชานณรงค์พรหมศรีแก้วเบอร์7นะครับไอ้เด็กเบอร์7นี่โหมันเด็กนรกเลยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นยิ่งห้าวส่วนเบอร์24ที่เล่นริมเส้นแดนหน้าเนี่ยหน้าเป้าเขาริมเส้นซ้ายเนี่ยพานุพงศ์นี่โดยส่วนตัวก็เขามีความเร็วแต่ว่าแต่เขายังใจเขายังไม่ได้ห้าวหาญเหมือนไอ้เบอร์7ไอ้ชาญณรงค์พรหมศรีแก้วส่วนอีตัวกองกลางเขาอีก2ตัวเนี่ยนะอีอะไรนะอีเจมอะไรนั่นนะผมก็ว่ามันไม่เท่าไหร่ตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่ส่วนที่ผมกลัวจริงๆก็ไอ้กฤษฎิษฐ์กาลสินนะลีออนเจมอะไรเนี่ยผมก็ดูว่าก็เหมือนฝรั่งทั่วไปเล่นแบบนั้นน่ะแบบนั้นน่ะแต่ว่าไอ้กลัวกฤษฎิษฐ์กาลสินเนี่ยมันเป็นบอลที่ตัดเกมได้ดุดันแล้วก็ใช้โอกาสในการที่จะเปิดบอลพาสไปให้เบอร์24กับไอ้พานุพงศ์กับไอ้เบอร์7ไอ้ชาญณรงค์เนี่ยดีมากซึ่งถ้าเราเล่นแล้วระวังลายไม่ดีก็จะยุ่งอ่ะตอนนี้มาดูอีกเกมรับเขาอีก3ตัวเนี่ยที่ผมไม่กังวลเลยก็คือเพราะเหตุอะไรรู้ไหมครับอีก3ตัวนี้เล่นมา22นัดเสียไปแล้ว38ประตูขนาดเดียวกันเราเล่นไป22นัดเสีย25ประตูแต่เราเนี่ยยิงได้แค่24ลูกเขายิงได้26ลูกเราชนะ6ครั้งเขาชนะ5ครั้งเราแพ้8ครั้งเขาแพ้10ครั้งเราเสมอ8ครั้งเขาเสมอ7ครั้งแต้มก็เลยนิดหน่อยเราแค่ชนะมากกว่า1ครั้งและเสมอมากกว่า1ครั้งก็เลยมีแต้มมากกว่าเขา4แต้มแต่เกมรุกเขาน่ากลัวกว่าเราขณะเดียวกันเกมรับเขาก็เหี้ยมากคือเขาเป็นบอลสไตล์ที่ว่าแพ้ลูกหนึ่งก็แพ้2ลูกก็แพ้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องบุกเอาประตูคืนและสร้างโอกาสที่จะให้ตัวเองชนะนะไอการเล่นสไตล์ของชลบุรีเนี่ยกล้าได้กล้าเสียซึ่งตรงข้ามกับไอเชียงรายเราเลยก็คือเราถ้าไม่หมาเห่าไม่เหี้ยอะไรแบบจนไฟลนก้นลนไข่เนี่ยนะเราก็จะไม่วิ่งไม่อะไรเนี่ยเราก็จะเล่นเพย์เซฟเซฟโซนตามสไตล์ของบิ๊กฮั่นแต่ทีนี้มันต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าที่เพื่อนเคยบอกว่าให้ทำไมเราไม่วิ่งเราไม่กดดันไม่เพสก็คุณดูเราเล่นกับบุรีรัมย์ครึ่งแรกเราเพสเราพิษอะไรหมดจ้ะพอครึ่งหลังมาวิ่งไม่ถึง70นาทีเราก็ต้องเปลี่ยนตัวถึง5ตัวครับนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเราไม่แข็งแกร่งที่เราบอกว่าเราไม่แข็งแกร่งก็ตรงที่จังหวะเราหลุดเข้าไปทำแล้วมีโอกาสทำแล้วทำไม่ได้ตรงนี้ถือว่าเขาเรียกว่าสภาพความแข็งแกร่งทางจิตใจหรือสมาธิในเกมที่จะฝึกซ้อมในการยิงประตูเนี่ยเรายังไม่ได้ไม่ถึงจุดมันแบบน่าเสียดายแต่จริงๆท่านตะไนกับไอตัวกองหน้าตัวอีกตัวที่เราเอาลงไปเบอร์37เมื่อวานนี้ยังไม่มีโอกาสได้แตะบอลหรือว่าได้ยิงอะไรเจ๋งๆเลยแบบน่าเสียดายเลยยังวัดอะไรไม่ได้เลยครับดังนั้นถ้ามีโอกาสกับชลบุรีนะครับเบอร์37นี่ให้เอาลงก่อนสัก20นาทีนะครับเพราะว่าถ้าจะทดสอบเกมทดสอบฝีเท้าแล้วเราจะสร้างเด็กและปั้นเด็กกันจริงๆเนี่ยก
ก็เอาตัวนี้ดีกว่าครับเพราะว่าไอ้กองหน้าเบอร์เราไอ้99กับเบอร์11เนี่ย2คนเนี่ยก็เลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนออกตัวไหนเข้าเพราะว่าเบอร์99เมื่อวานก็ยิงไกลลูกนั้นดีมากแต่ว่าต้องให้เครดิตให้เครดิตก็ต้องให้เครดิตตั้งแต่เบอร์4เลยนะครับเบอร์4กล้าจ่ายยัดมาให้ทัชนายแล้วทัชนายก็แตะให้เบอร์99แล้วก็พลิกแล้วยิงได้ทันทีนั่นนะครับอันนี้เครดิตมันเริ่มตั้งแต่กลางสนามแหละเพราะว่าพอเราตัดบอลได้พอเรารู้ว่าโต้กลับไม่ทันแล้วคนไม่เข้าตำแหน่งเราก็ดีเลย์เกมนิดนึงแล้วก็ส่งย้อนกลับมาแล้วก็ตัวไอ้เบอร์4เราเนี่ยชื่ออะไรวะอันนี้คุณก็เลยทำจังหวะแล้วก็เป็นทั้งตัวตัดเกมแล้วก็ตัวเปิดเกมแล้วก็จ่ายยัดขนาดเดียวกันตัวศิวกรเมื่อวานพยายามวิ่งริมเส้นแล้วก็ใช้พื้นที่แล้วก็คือใช้ตัวเองเนี่ยเป็นแบบวิ่งโดยไม่มีบอลเนี่ยพาคนอื่นเขาเรียกพาทัวร์และทุกคนก็วิ่งไล่จับเขาก็เลยเปิดช่องเปิดโอกาสให้ตัวทัศนัยเนี่ยได้สอดเข้าไปยิงทีนี้ผมจะอยากมีอะไรให้ที่กองหน้าเราจะต้องแก้ไขก็คือเราอยากให้ดูไปที่การวิ่งเลี้ยงรายของสุภชัยเจเด็ดแล้วก็หน้าเป้าเขา3ตัวของบุรีรัมย์เนี่ยที่เขาเวลาเขาวิ่งเลี้ยงรายแล้วเขาจะสอดตัวเองเข้าไปอยู่ในระหว่างรายถ้าเราทำได้นะครับก็จะเจ๋งเลยแล้วถ้าชลบุรีเนี่ยถ้าเขาดันสูงเนี่ยให้กองหน้าเราเนี่ยอย่างแรกเลยฝึกเลี้ยงรายเนี่ยคือเราอยู่ระหว่างเนี้ยแล้วเราก็วิ่งเฉียงอ่ะวิ่งเฉียงปุ๊บแล้วค่อยม้วนตัวกลับเวลาสมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวิ่งเฉียงไปเงี้ยแล้วก็ม้วนตัวกลับสปีดเมื่อเวลาจ่ายตามช่องไปแล้วความเร็วมันจะสูงครับแต่ว่าไอ้จังหวะที่เราวิ่งจิกไปเนี่ยวิ่งย่อไปเพื่อเตรียมที่จะสปรินต์เนี่ยมันจะได้เร็วกว่าออกตัวได้เร็วกว่าเขานะครับเพราะว่าเราจะหันหน้าวิ่งขณะเดียวกันเนี่ยเขาเนี่ยต้องกลับหันหลังวิ่งซึ่งวิธีเนี่ยที่ผมพยายามบอกนี่คือการวิ่งเลี้ยงรายแต่ว่าถ้าเราวิ่งทรงเนี่ยนะต้องฝึกกันดีๆเลยฝึกกันดีๆว่าพอเพื่อนตัดบอลได้แล้วจะจ่ายไปทางไหนฝั่งขวาเนี่ยตัดบอลได้ปุ๊บอีกคนวิ่งเลี้ยงรายก็ต้องเตรียมตัวต้องเปิดบอลไปฝั่งขวาในพื้นที่ว่างตรงปีกนะริมเส้นแต่ไม่ให้ถึงประตูแต่ก็ให้ข้ามหัวกองหลังไปแล้วก็วิ่งไปเอาบอลตรงนั้นฝึกกันอย่างนี้เลยครับแล้วอีกตัวนึงก็ทำมุดเบอร์99วิ่งไปทางปีกใช่ไหมเบอร์11ก็วิ่งเข้ากลางหรือว่ากองหน้าเป้าแทนเบอร์11ก็วิ่งเข้ากลางแล้วก็รอฉกรอยิงกันเลยซึ่งลักษณะนี้มันเป็นสมัยนู้นอะสมัยอีเบ็คแฮมเล่นกับอีพวกไอสมัยแมนยูเก่านู่นน่ะโอ้โหเล่นจังหวะแบบเนี้ยแบบมันสำหรับผมนะมันดูว่าเราก็เคยเล่นได้ง่ายๆเล่นทรงนี้เราก็เคยเล่นอยู่กับไอตัวกสิกรไทยสมัยที่ได้แชมป์เอเชียได้แชมป์เอเชียเจอกับแชมป์แอฟริกาเราก็เคยได้แชมป์นะครับกสิกรไทยเนี่ยเล่นตั้งรับโต้กลับเร็วแล้วโยนข้ามฟากไปโยนข้ามฟากมาวิ่งเลี้ยงลายวิ่งเจาะตามช่องเหี้ยอะไรเนี่ยเขาทำมาบทไปดูเทปเก่าๆได้เลยครับโค้ชท่านถ้าจริงๆเนี่ยนาทีเนี่ยผมยืนยันกับเพื่อนได้อย่างนะครับว่าเรายังไม่ถึงขั้นลุ้นตกชั้นนะครับเพราะว่ามันจะมาดูกันจริงๆก็คือหลังจากวันที่6ไปหลังจากนัด BG ไปไงนะครับถึงจะบอกได้ว่าจะต้องลุ้นตกชั้นหรือไม่ลุ้นตกชั้นเพราะตอนนี้สำหรับผมตอนนี้มัน70 30 60 40ก็คือยังไงเราดูบอลทรงนี้ที่เราเล่นกับบุรีรัมย์ดูบอลทรงนี้ที่เรายังเล่นกับแบงคอกนาทีนี้เนี่ยเราถือว่าผมยังถือว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้แต้มจากชลบุรีมีโอกาสจะได้แต้มกับราชบุรีมีโอกาสจะได้แต้มกับโปลิเทโรมีโอกาสจะได้แต้มกับนครปฐมและมีโอกาสจะได้แต้มกับประจวบและเมืองทองด้วยครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องตกชั้นนาทีนี้เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้รักษาทรงรักษาบอลและก็รักษาสภาพร่างกายเราเพราะแม่งเตะกันถี่มากเลยนะครับฟังนะไอ้วันเนี้ยเมื่อวาน31เตะวันที่3เตะวันที่6เตะอ่านแล้วหยุดกลับมาวันที่19เมษาเตะวันที่24เมษาเตะวันที่28เมษาเตะวันที่4พฤษภาเตะแล้วก็พักไม่พักเลยต่อด้วยวันที่11เตะแล้วก็วันที่18เตะ26เตะแล้วก็ค่อยพักแล้วก็ไปทีมชาติกันอ่ะตอนนี้ก็ลองมาดูว่าเราจะทำยังไงให้สโมสรเนี่ยสามารถรักษาไอสภาพความฟิตของนักกีฬาแล้วก็สภาพร่างกายของนักกีฬาให้ได้เพราะในนาทีเนี้ยผมเชื่อว่าตัวโค้ชท่านแล้วก็โค้ชฝรั่งเนี่ย2คนเนี่ย1นะที่ผมดูเกมมานะ1เขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีเล่นแล้ว1เขาเลิกโง่ละนะ2ก็คือเขาเลิกทิฐิแล้วพยายามแก้ไขในสิ่งที่แฟนบอลต้องการและต้องการเห็นดังนั้นมาถึงนาทีเนี้ย
สำหรับผมนี่ถ้าต้องบอกว่าชวนกันไม่เข้าสนามนี่ผมไม่เอาด้วยนะไม่ต้องมาชวนเลยนะไปที่อื่นแล้วเพราะผมนี่ก็คือเข้าสนามเชียร์อย่างเดียวแล้วมันเจอกับชลบุรีก็ฝากเพื่อนๆนะครับใครไปเชียร์ได้ช่วยเชียร์นะครับส่วนผมจะเฝ้าหน้าจอของหน้าคอมเลยครับเปิดดูแล้วก็ผมก็ดูแต่ลิงก์เถื่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีตังค์นะใครก็เข้าใจผมด้วยส่วนไม่เข้าใจก็ช่างเขาอ้อฝากถึงคุณจอยชลบุรีด้วยครับเที่ยวนี้ขอให้เชียร์เชียงรายก่อนครับชลบุรีพักไว้นะพักไว้เจอกันครับกลับมาเจอกันวันที่6ที่บ้านเราครับ